สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอของอ้อนี้มันคือดอกของผักบุ้งรั้วเป็นไม้เรื้อยนะคะเพื่อนๆจะมีดอกที่เป็นสีม่วงอมชมพูสวยงามมากใบของผักบุ้งรั้วก็จะเป็นใบตามคลิปวิดีโอที่อ้อถ่ายให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะคะถ้าเราเอาไปปลูกเป็นซุ้มมันจะสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะมันจะเลื้อยเป็นพุ่มแล้วก็เกาะเถาเราต้องทำค้างให้มันนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ของผักบุ้งรั้วไปปลูกอ้อมีจำหน่ายเพียงเมล็ดละ1บาทติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0876069955 ID Line AUNGSARA09อ่านว่าอังสรา09กับเมล็ดผักบุ้งรั้วพร้อมเพาะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ